ียงได้ยินเนาะเทส1 2 3ทัวเหมือนไม่ขึ้นเทส1 2 3ขึ้นไม่เอ่ยทำไมตัวเขียวไม่ขึ้นเทสโอเคอันนี้ได้4โมงแล้วเอาล่ะ ก็อันนี้เป็นเทปนะคุณโยมขออากาศหลวงพี่บันทึกไว้ตอน4โมงเย็นก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าจัดดึกไม่ไหวคุณโยมกำลังฟังสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมออกอากาศเป็นประจำเนาะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็อยู่ที่วัดฝายหินคุณโยมฐานประจำการหลวงพี่มันไม่ถนัดจริงๆนะนานๆมาจัดหลวงพี่เลียวมาแล้วจากรายการเดอะเฮียนก็จะพยายามจะให้ได้ทุกวันพอดีว่าหลวงพี่ติดภารกิจตรงที่ว่าต้องไปเรียกว่ายังไงอ่ะหมายถึงว่าหลวงพี่ติดภารกิจที่จะต้องไปตามที่ต่างๆอ่ะพอสมควรในเรื่องของงานบุญของวัดต่างๆก็เลยต้องบอกตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตเนาะขออนุญาตแชร์ไปไม่แชร์ดีกว่าเปลี่ยนใจ คุณโยมก็สามารถพูดคุยกับหลวงพี่ได้ทาง Facebook พุทธิสิทธิ์รัตนสมบูรณ์แล้วก็ไปที่ Facebook ของเลียวเดอะเฮียนส่วน DJ เลียวเดอะเฮียนน่ะที่มันเป็นเพจนะหลายคนก็ถามมาว่ามันมีเรื่องราวอันนั้นหลวงพี่ยกให้กับน้องคนนึงที่เป็นขยมหรือว่าเป็นลูกศิษย์วัดของวัดฝายหินก็ให้เขาทำอันนั้นไปเลยแล้วก็มีช่อง YouTube หลวงพี่ก็ยกให้เขาไปนั่นน่ะ เพราะว่าก็มีผู้ติดตามเยอะพอสมควรก็เลยต้องบอกตรงนี้ แล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวหลวงพี่ขอรายงานความคืบหน้าก่อนอันเนื่องมาจากว่าสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะหลวงพี่ก็ได้บอกบุญในส่วนของการทำเสาอุโบสถของวัดฝายหินซึ่งตอนนี้ลงสีเรียกว่ารองพื้นเป็นที่เรียบร้อยก็คือลงสีเป็นครั้งที่4แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะหลวงพี่ต้องบอกแล้วต้องอัปเดตให้คุณโยมได้เห็นซึ่งช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปจนถึงวันอาทิตย์คณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านขอเวลานิดนึงคือลายอ่ะกำลังแกะอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่โพสให้เห็นสวยมากหลวงพี่ยังเฮ้ยโอ้โหสวยคมคมคมหลวงพี่บอกเลยว่าท่านใดเนาะถ้ามีวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านแล้วท่านอยากจะทำเสาใหม่สีใหม่ทั้งหมดเลยนะนั่นน่ะท่านวัดขนาดวงรอบของเสาแล้วก็ความสูงทั้งหมดแล้วท่านมาติดต่อคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์จริงๆคือโดยปกติแล้วที่เราเห็นตามวัดต่างๆเสาต้นหนึ่งเป็นแสนๆหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเสียปัจจัยอะไรมากมายวัดฝายหินเองเนี่ยจำเป็นแค่เราทำลวดลายให้ดูสวยงามแต่ไม่ต้องเขาเรียกวิลิสมาลาไม่จำเป็นมันหลวงพี่ว่าเกินความจำเป็นของความเป็นเรียกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมคือมันสวยเกินไปนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ยึดติดนั่นแสดงว่าท่านยึดติดกันนี่แหละ แต่คราวนี้ก็คือว่าพอเราทำตรงนี้ให้มันจบสิ้นเสร็จปุ๊บคราวนี้แค่มันดูสบายตาเนาะคราวนี้ก็เหมาะแล้วในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าคุณโยมขึ้นมาวัดฝายหินแล้วเข้าไปในพระอุโบสถคุณโยมจะไม่เห็นอะไรเด่นเลยยกเว้นพระแก้วพระแก้วกับพระประธานที่จะให้เด่นเพราะว่าหลวงพี่ไม่ต้องการทำให้อุโบสถมันสวยทั้งหมดถ้า
ถ้ามันสวยทั้งหมดเนี่ยอย่างวัดใหญ่ๆซึ่งเป็นวัดหลวงนะคุณโยมจะเห็นนะโหสวยหมดเลยสวยทุกมุมเลยอันนั้นน่ะหลวงพี่ก็เลยต้องถามว่าคุณโยมชอบเหรอที่แบบว่ามันหาจุดเด่นของสถานที่ไม่เจอเวลาทำงานศิลปะนะคุณโยมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยจงมีจุดเด่นแค่จุดเดียวหรือ2จุดอ่ะเต็มที่แค่2จุดพอนั่นหมายถึงว่าอ๋อตรงเนี้ยเหมาะแก่การทำการสักการะบูชาตรงนี้ดูแล้วท่านวางเป็นพื้นที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดคอมโพสิชันเนี่ยสำคัญอันนี้ตามวัดต่างๆเนี่ยหลวงพี่เข้าใจเนาะว่ามันจะมีเรื่องราวศิลปะต่างๆท่านเจ้าวาดท่านอยากให้สวยแหละแต่คราวนี้ท่านลืมนึกไปว่าพอมันสวยทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นไงนี่แหละหลวงพี่ก็เลยได้ปรึกษากับท่านเจ้าวาดว่าฝ่ายหินเราจะไม่ทำอะไรที่มันเด่นเลิศหรูให้มีพระประธานเด่นสุดไฟที่ส่องลงมานั่นแหละเวลาโยมมากราบพระไหว้พระมานั่งสมาธิในอุโบสถเนี่ยมันเงียบมันง่ายแค่นั้นเลยแล้วมันโปร่งโล่งเย็นสบายเนาะก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณโยมนั้นได้เห็นเป็นระยะไปก็ขอขอบพระคุณเนาะที่หลวงพี่ก็เรียกว่าปัจจัยคนเล่นนิดละหน่อยนะตรงนี้ก็จากที่ต้องทำแค่4เสาตอนนี้ครบแล้ว8เสาเนี่ยมันต้องลงมือทำพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลงมือเสร็จปุ๊บคุณโยมเห็นแล้วคุณโยมก็จะช่วยหลวงพี่อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่หลวงพี่ถึงไม่ค่อยจะขาดในเรื่องของคณะศรัทธาที่ร่วมบุญนั่นนะแล้วก็หลวงพี่ก็จะบอกสาธรรมิกแต่ละวัดว่าเวลาท่านจะทำอ่ะท่านตั้งอย่าไปตั้งกองเรียกว่ากองทุนที่มันอันเนี้ยบอกบุญเสากองนี้แสนหนึ่งคือคนที่เขามีปัจจัยเล็กน้อยเนี่ยเขาอยากจะทำนะท่านอันนี้พอท่านไม่เปิดโอกาสให้ศรัทธาที่ท่านพอจะมีกำลังเล็กน้อยอ่ะท่านไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยแล้วเขาก็ไม่มีหนทางอย่างของผมเองเนี่ย ที่เปิดของวัดไฟหินคือผมเล็งเห็นว่าศรัทธาเนี่ยเรื่องฐานะไม่สำคัญแต่เรื่องของความที่ท่านอยากจะร่วมบุญตรงนี้เล็กๆน้อยๆ20บาทก็มีท่านก็มาร่วมกันตรงนี้เราก็แค่โมทนาสาธุเพราะว่าใจเขาเป็นใหญ่ท่านอย่าตั้งเอาปัจจัยเขาเป็นใหญ่นะถ้าท่านตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเอาปัจจัยโยมเป็นใหญ่ตรงนั้นน่ะท่านกำลังเจอในเรื่องของ กามฉันทะที่มันรุกเร้าท่านเข้ามาคือต้องการลายเดียวใหญ่เลยแล้วจบไม่สมควรทุกอย่างค่อยๆทำนะท่านเนี่ยวัดฝ่ายหินก็ทำเช่นนั้นเนาะหลวงพี่ค่อยๆทำแล้ว อันนี้ก็คือความคืบหน้าต่อมาอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลวงพี่อยากจะฝากไปทางสัมพันธ์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาของวัดอุโมงค์พุทธธรรมเนาะที่เป็นข่าวขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันมานี้ในส่วนของรูปปั้นเทวดาที่อยู่ตรงเสาแล้วก็โอ้โซเชียลกระหน่ำเลย ว่าเนี่ยวัดอุโมงค์ไม่รู้เรื่องเลยว่าศิลปะนี้มันหายไปเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันท่านยื่นเรื่องไปตรงนี้ว่าลับวัดอุโมงค์ต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้ก็ท่านพระอาจารย์มหาประเสริฐท่านก็บอกแล้วพระอาจารย์มหาบุญเลิศท่านก็บอกแล้วไม่เกี่ยวกับวัดเลยวัดอุโมงค์เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของกรมศิลปากรคุณโยมจำไว้นะตรงไหนก็แล้วแต่ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไม่สามารถทำอะไรก็ตามที่เป็นการบูรณะโดยภารการทำไม่ได้ผิดทันทีผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งทุกสิ่งอันที่มันเป็นส่วนข้อโต้แย้งเพราะมันขึ้นเป็นทะเบียนของราชการเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลจะต้องปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นคือกรมศิลปากรดังนั้นผู้ที่บูรณะเทวดาไม่ใช่วัดอุโมงค์ไม่ใช่วัดอุโมงค์นะแต่เป็นกรมศิลปากรดังนั้นในระบบของงานศิลปะที่มันหายไปหรืออะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับวัดหลวงพี่ต้องชี้แจงผ่านตรงนี้เพื่อที่จะให้รับทราบก่อนเพราะว่า
ทัวร์ไปลงที่ท่านซึ่งมันไม่ถูกต้องเนาะก็ต้องสร้างความเข้าใจไว้ก่อนทุกที่อ่ะคุณโยมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นณตรงนั้น เราต้องดูก่อนที่มาที่ไปก่อนที่จะไปว่าท่านแล้วพอว่าเป็นไงว่าผิดปุ๊บวจีกรรมเกิดทันทีเพราะสภาวะอารมณ์แล้วอารมณ์ร่วมที่มันผิดมันผิดไปจากเดิมอันนี้ก็เลยขอชี้แจงแทนวัดอุโมงค์เนาะเอาล่ะดังนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองนะท่านอาจารย์บุญเลิศท่านก็ชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยใครที่กล่าวประณามท่านไปขอเข้ามาเลยเพราะชีวิตท่านจะติดขัดตลอดเนาะไปกล่าวหาผู้บริสุทธิ์มันไม่ถูกต้องเนาะอันนี้ต้องแจ้งเตือนไว้ก่อนจะทำอะไรก็ตามคิดให้รอบคอบอย่างเหมือนหลวงพี่อะหลวงพี่เข้าไปคอมเมนต์ผิดในเรื่องของช้างที่พระเนตรคล้องช้างหลวงพี่คือมันขึ้นมาในตัวสปีดของ Facebook หลวงพี่ว่าเป็นช้างแฝดคู่แรกของโลกแต่ในตัวเฮดไลน์มันไม่ได้บอกว่าเพศไงหลวงพี่ก็เลยเข้าไปคอมเมนต์โอ้หลวงพี่โดนถล่มเละเลยหลวงพี่ขออภัยด้วยเพราะว่ามันขึ้นตรงนั้นเพราะหลวงพี่กดไปมันกลายเป็นเพจขายของอีกอันนึงซึ่งเราก็เข้าใจนั่นนะก็มีหลายท่านที่ตักเตือนหลวงพี่มาว่าก่อนจะโพสอะไรให้ไปหาข้อมูลหลวงพี่เป็นพระหลวงพี่ไม่ได้เล่นโซเชียลขนาดนั้นเนาะพอคือหลวงพี่ไปคอมเมนต์ว่าถ้าเป็นช้างแฝดเนี่ยคู่แรกจริงๆเนี่ยมันมีที่แม่แจ่มแต่อันนั้นเป็นเพศผู้แต่ถ้าต่างเพศกันเนี่ยซึ่งหลวงพี่ไม่มีข้อมูลแต่คราวนี้มันมีอันนึงก็คือว่าไม่มั่นใจว่าที่อมก่อยที่อมก่อยที่นาเกียรเนี่ยคับคล้ายคับคลาของปากกายอแถวนาเกียรเนี่ยที่เขาทำนาที่ใช้ช้างทำนามันเหมือนมีต่างเพศแต่มันนานมาแล้วหลวงพี่ไม่มั่นใจก็เลยไม่ก็เลยปล่อยวางไว้คือหลวงพี่ไปวางแล้วปัจจุบันเขายังถล่มหลวงพี่อยู่หลวงพี่วางไว้แต่วันนั้นแหละก็ไม่มีความรู้สึกว่าโกรธเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ให้รับรู้ว่าหลวงพี่วางแต่โยมเขาไม่วางเพราะนั้นโยมเขาก็หนักและเราเบาใช่นะก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่ถูกต้องมันจะแป๊บๆแต่ถ้าอะไรผิดปุ๊บมันจะยืดยาวนี่ จำเรื่องราวที่หลวงพี่บอกได้ไหมว่าถ้าหลวงพี่บอกว่า2คูณ2เป็น44คูณ4เป็น8 8คูณ8เป็น20ปุ๊บทุกคนจะบอกเลยไม่ใช่มันต้อง16สิท่านเอาสูตรไหนมาแต่ถ้าบอกว่า4คูณ4เนี่ย4คูณ4เป็น8ถูกไหมเอ้ยขออภัย4 4 162คูณ2เป็น4ถูกไหมพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอะไรที่ถูกเนี่ยโยมจะจำนิดเดียวแต่อะไรที่ผิดปุ๊บโยมจำตลอดเลยนั่นคือเป็นเรื่องราวของจิตที่มันจะบันทึกเรื่องราวที่ผิดพลาดเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจิตวันนี้หัวข้อที่หลวงพี่โพสต์ลงไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่โยมเขาถามเข้ามาในเรื่องของเอากระดูกผู้วายชนไปลอยอังคารแล้วนะแต่ทำไมเขายังมาคำว่ามาในที่นี้เนี่ยคุณโยมมันมาแบบเป็นพลังงานก็เดี๋ยวหลวงพี่จะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดประมาณไหนส่วน ภารกิจของหลวงพี่ซึ่งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไปที่บ้านไปวัดขุนแปะแล้วกันหลวงพี่จำชื่อวัดท่านไม่ได้ของพระอาจารย์วรรณชัยเนาะก็ท่านบรรจุพระสารีริกธาตุแล้วพร้อมกับยกยอดฉัตรขึ้นสู่พระธาตุเจดีย์ของท่านสวยมากสวยมากต้องบอกเลยแล้วก็เป็นอะไรที่อลังการมากหลวงพี่ชอบต้นเขาเรียกต้นบุญของท่านหมายถึงว่าคล้ายๆต้นพระป่าหรือว่าต้นเขาเรียกต้นทานนะชาวเหนือเรียกต้นตาลไม่ใช่ต้นตาลอันนี้ต้นตาลหมายถึงต้นทานอ่ะที่เขาทำเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวหลังจากที่จัดรายการเสร็จเดี๋ยวหลวงพี่โพสให้เห็นว่าเนี่ยรูปแบบของต้นทางทำน่ารักมากเออเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆต้นคริสต์มาสอ่ะ
อะแต่ใบเบยไม่เกี่ยวนะใบเขาก็จะเป็นพวกชามพวกขนมขบเคี้ยวต่างๆเล็กน้อยมีช้อนมีอะไรห้อยมาอันแล้วเป็นแล้วก็พอข้างบนก็จะเป็นผู้แล้วก็เป็นธงทำสวยคือของที่เขาแห่มาเนี่ยเขามาร่วมบุญเรารู้เลยทันทีว่าของเนี้ยถ้าเอามารวมบุญเป็นมูลค่าเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกเต็มที่ก็พันกว่าบาทแต่ไอสิ่งที่ความตั้งใจเนี่ยมันเห็นแล้วมันชื่นใจเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้มาจากวัดพระบาทห้วยต้มนั่นแหละก็เป็นปากยอพุทธที่เป็นหมู่บ้านศีลห้าเลยท่านก็แห่มาโอ้อลังการมากสวยอันนี้ยอมรับเลยเนี่ย พอเราเห็นชาวบ้านเขาแห่มาเงี้ยโอ้ยชื่นใจเลยต้องถ่ายรูปเลยเนาะส่วนเมื่อวานนี้ที่ไม่ได้จัดรายการเพราะว่าโชคดีมากอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้มีการรื้อสายไฟเกิดขึ้นแล้วทำให้อินเทอร์เน็ตมันดับช่วงประมาณเดี๋ยวนะปกติหลวงพี่จะจัด 4:00 นพอดีว่าบ่าย 3:50 ฝนมันลงหนักมากนี่ก่อนจัดรายการที่เข้ามาวันนี้ก็ลงนะลงหนักเลยอันนี้พอลงหนักเสร็จปุ๊บหลังคามันก็ดังป๊อกไปป๊อกไปเสียงมันดังขนาดพูดอะไรเงี้ยยังไม่รู้เรื่องเลยพูดโทรศัพท์ยังไม่รู้เรื่องก็รอสักพักหนึ่งปรากฏว่ารอสักพักหนึ่งอินเทอร์เน็ตดับจบเลยพออินเทอร์เน็ตดับมันใช้ไม่ได้ไงก็เลยเมื่อวานเลยไม่ได้จัดรายการจริงๆจะจัดเนี่ยเมื่อวานแล้วก็ยังบอกอาจารย์เลยว่าเมื่อวานเนี่ยจะขอจัดรายการแต่พออินเทอร์เน็ตมันดับอาจารย์ท่านก็ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจท่านก็เข้าใจวันนี้หลวงพี่ก็เลยบอกงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอจัดรายการแล้วกันเพราะว่าอยากจะ รายงานให้คุณโยมท่านได้รับฟังว่าเสาอุโบสถที่เราร่วมกันเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วหลวงพี่ต้องอัปเดตแล้วคราวนี้ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นมันมีกิ่งไม้ซึ่งเนี่ยหน้าฝนแล้วมันพัดเป็นพายุแล้วมันหักลงมาแล้วก็ทิ่มทะลุหลังคาของกุฏิกรรมฐานพอหลวงพี่ไปดูก็โอ้โหอีกแล้วเนี่ย เลขที่67เนี่ยหมายถึงว่าเลขที่วัดนะ67หมายถึงว่าเลข6คือเลขดาวศุกร์เลข7คือเลขดาวเสาร์อันนี้ถ้าในตำราพรหมชาติเนี่ยเขาก็จะพูดว่าในเรื่องของพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกมันไม่ใช่เรื่องดีเลยมันมาแบบเหมือนจะดีเหมือนจะมีความสุขแต่พอเจอพระเสาร์ขึ้นไปเนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างนี้พัง มันมีอุปสรรคเพราะนั้นวัดฝายหินเวลาคุณโยมส่งของมาให้หลวงพี่อย่างเงี้ยเห็นไหมหลวงพี่จะเขียนว่าวัดฝายหินหมู่หนึ่งจะไม่เขียนเลขที่67คือหยุดใช้เลยอันนี้ทั้งวัดเนี่ยจึงหยุดใช้เลข67กันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องราวจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นจะบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไหมจากสถิติที่ผ่านมาแล้วกันเท่าที่เคยใช้มามีเรื่องตลอดวัดฝายหินนะเรื่องนี้ยังไม่จบเขาเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกพูดให้ถูกนะมันเป็นคำควบกล้ำนะเพราะฉะนั้นในเมื่อความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเนี่ยมันจึงมีเรื่องเข้ามาทับซ้อนอันนี้อุโบสถมันก็จะเป็นน่าจะเป็นที่หลวงพี่แหละเพราะมีผู้จะส่งของมาให้หลวงพี่แล้วหลวงพี่ให้เลขที่ไปมี67เผลอให้ไปไงเรียบร้อยเลยก็เลยอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้พอไม้มันกิ่งไม้มันหักแล้วมันทิ่มทะลุก็เลยต้องทำอีกแล้วทั้งหลังเลยตอนนี้ยังเพราะหลวงพี่บอกว่าขอดูก่อนว่าปัจจัยที่คุณโยมให้มาสำหรับเสามันเหลือเท่าไหร่แต่มันไม่พออยู่แล้วล่ะเพราะว่า แค่เสา8ต้นนี่ก็ล่อไปก็เป็นแสนแล้วอันนี้ต้องบอกตรงๆ แต่เหลือเท่าไหร่ไม่สำคัญ ขอส่วน ในเรื่องของหลวงพี่มาแล้วเขายังชั่วหน่อยเดี๋ยวเนาะขออนุญาตอ่ะ
แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเกิดเหตุบางอย่างบอกเลยผมพี่ว่ามันไม่เสถียรมันเหมือนกับว่าเขาซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หลวงพี่เปลี่ยนมาใช้ไม่พอดีตัว Wi-Fi ของหลวงพี่อยู่ตรงนี้อันหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งอืมแป๊บหนึ่ง เกิดอะไรขึ้นทำไมใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ กลับมาแล้วเนาะจะพยายามให้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ได้นิดนึงเอาต่อมามันจะช้าหน่อยเพราะว่าใช้เป็นพ็อกเก็ตไวไฟก็เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อพูดถึงในเรื่องของสภาพวิญญาณเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะเดี๋ยวหลวงพี่อธิบายให้ฟังก็นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่หลวงพี่อธิบายให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอะไรบ้างอ๋อแล้วก็กุฏิยังไม่ขอบุญตอนนี้หรอกก็น่าจะเป็นสักประมาณวันศุกร์เนาะคุณโยมขอเป็นวันศุกร์ที่14แค่ไหนก็แค่นั้นแหละเพราะว่าท่านจะทำแล้วพอดีมีอุบาสิกาอีก3ท่านอุบาสิกาก็แม่ชีอีก3ท่านท่านจะมาเรียนบาลีที่วัดสนดอกก็เลยมาขอที่ธรรมสถานพักแต่เนื่องจากว่าท่านเรียนเนี่ยแรมปีต้องบอกก่อนนะว่าท่านเรียนแบบแรมปีเพราะนั้นในเมื่อแรมปีเนี่ยต้องทำห้องให้ท่านแล้วเพราะว่าธรรมสถานเนี่ยจะพักได้แค่ชั่วคราวอันนี้หลวงพี่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวก็ต้องทำตรงเนี้ยค่อยๆทำให้ท่านทั้งสามท่านจะได้มีที่พักแม่ชี ชุดขาวเลย ก็เดี๋ยวตอนนี้ให้พักที่ธรรมสถานไปก่อนเมื่อกี้หลวงพี่ไปนั่งคุยประชุมกับท่านเจ้าอาวาสก็มีพื้นที่อยู่จะทำให้แล้วก็อาจจะต้องทำห้องน้ำให้ท่านต่างหากนิดหนึ่งก็จะแยกให้เป็นสัดส่วนต่อมาคราวนี้ต้องบอกนิดนึงว่าวันที่15เนี้ยวันเสาร์หลวงพี่จะมีในส่วนของไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่อีก4วัดแต่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเนาะหลวงพี่อยากจะได้น้ำมันหอยเกี่ยวไหม คืออย่างนี้ทั้ง4วัดเนี่ยสำนักสงฆ์ท่านอยู่ในป่าหลวงพี่อยากได้พวกเครื่องครัวเอามาเพื่อที่จะเอาไปจัดการเป็นส่วนกลางแล้วนำไปแจกจ่ายมอบให้ทั้ง4วัดที่ท่านอยู่กลางป่าเพื่อที่ท่านจะได้มีอะไรทำหมายถึงว่าทำให้โยมเนี่ยทำแล้วก็ถวายท่านที่สำคัญเนี่ยแต่ละวัดก็มีสัตว์เลี้ยงอ่ะซึ่งโยมเอาไปปล่อยไงก็เอ็นดูคุณโยมอยากได้ทำอย่างนั้นนะคือคุณโยมลองถามพวกมูลนิธิก่อนอย่างหมาแมวเงี้ยคุณโยมถามอย่าง Watchdog Thailand ก็ได้หรือว่ามูลนิธิเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคุณโยมลองโทรไปถามก่อนว่าพอจะมีหาบ้านให้เขาเหล่านั้นอยู่ได้ไหมคือคุณโยมต้องเข้าใจว่า1พระที่ท่านไปอยู่กลางป่าท่านต้องการปีกวิเวกอยู่กับตนเองอยู่กับลมหายใจต้องการฝึกปฏิบัติท่านไม่ได้ปีกวิเวกไปเพื่อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวท่านต้องเข้าใจก่อนนะอันที่2นั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณโยมกำลังนำเอาไปเนี่ยคุณโยมเอาภาระคุณโยมกำลังปัดภาระจากตัวเองไปให้ผู้อื่นซึ่งผู้อื่นนั้นน่ะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมก็คิดเอาแล้วกันว่าผลที่มันตีกลับมาเนี่ย
อย่าลืมเรื่องของค่าตัวนะค่าตัวของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันคุณโยมก็มีค่าตัวพระก็มีค่าตัวคนทุกคนมีค่าตัวถ้าค่าตัวเท่ากันเนี่ยเงินเดือนจะต้องเท่ากันทั้งหมดมันไม่มีมาแบ่งหรอกเลเบอร์ขนาดนี้จัดซื้อขนาดนี้ฝ่ายผู้จัดการขนาดนี้ผู้อำนวยการขนาดนี้มันต้องเงินเดือนเท่ากันหมดอันนี้เขาเรียกว่าบุญเท่ากันแต่พอบุญมันไม่เท่ากันมันถูกแบ่งออกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกค่าตัวบุญพระเองก็มีค่าตัวในเรื่องของศีลดังนั้นทำอะไรไว้มันตีกับเท่ากับค่าตัวที่คุณโยมไปทำความเดือดร้อนให้เช่นนั้นน่ะคุณโยมอย่าเพิ่งมาบ่นว่าทำไมวะทำมาค่าไม่ขึ้นทำไมเจอทำไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่สำเร็จสักทีถูกด่าทุกทีทำไมล้มเหลวที่คิดก่อนว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างดังนั้น จะทำอะไรก็ตามอย่านำเอาภาระเหล่านี้ไปให้กับพระวัดฝ่ายหินเนี่ยโดนผู้ที่เอาหมาแมวเนี่ยมาปล่อยบ่อยมากแล้วมันไม่เข้าวัดนะเพราะมันมีเจ้าวัดอยู่มันมี 4-5 ตัวเนี่ยแล้วข้างบนอีก3ตัว7ตัวเจอเจ้าวัดขับปุ๊บมันออกข้างนอกเลยเพราะมันไม่รู้ที่สุดท้ายเข้าป่าเพราะวัดสายหินมันอยู่กับป่าหลวงพี่ก็ไม่รู้หรอกมันเป็นตายร้ายดีอย่างไรเห็นไหมท้ายที่สุดคุณโยมนั่นแหละฆ่ามันเนี่ยจำเอาไว้เลย นะเอาล่ะก็ต้องบอกหลวงพี่อยากได้หนึ่งน้ำมันหอยสองน้ำตาลทรายเนาะแล้วก็อะไรอีกล่ะพวกกุ้งแห้งพวกกุ้งแห้งที่มันไม่เป็นเชื้อราคืออย่างนี้วัดที่ท่านอยู่มันที่หลวงพี่จะไปเนี่ยมันอยู่ในป่าแล้วมันมีความชื้นพอสมควรหลวงพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าจะเอาอาหารที่มันสามารถถนอมให้ได้เนี่ยอย่างไรถ้าเป็นปลากระป๋องด้วยก็โอเคเนาะอันนี้ถ้าเป็นไปได้หลวงพี่ก็คงจะเร่งนิดนึงภายใน 2-3 วันเนี้ยคือวันที่14อ่ะหยุดรับวันศุกร์นี้หลวงพี่หยุดรับทั้งหมดทั้งมวลเลยมันอาจจะเร่งด่วนนิดนึงเนาะหลวงพี่ต้องขอโอโหสิเอาที่ในพื้นที่คุณโยมท่านใดที่ต้องส่งมาไม่ต้องส่งมาข้าวสารนั้นพอดีว่าโยมแม่ปุ้ยท่านได้คณะศรัทธาเนี่ยร่วมมาก็ถุงละ15กิโลก็ได้เป็นถุงใหญ่อยู่ก็ได้มา4ถุงก็จบ4วัดไงเดี๋ยวพี่จะแบ่งเป็นวัดไปนั่นน่ะตอนนี้ที่ยังขาดก็จะมีน้ำมันหอยพวกอาหารแห้งทิชชู่ทิชชู่นั่นแหละทิชชู่แพ็คก็ได้ขอ4แพ็คก็ให้ท่านเผื่อไว้ต้องใช้อาหารสัตว์พวกอาหารแมวอาหารเม็ดคือถ้ามีก็ขอเอาถุงเดียวพอเนาะเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะไปซื้ออีกถุงนึงเป็น2ถุงเพราะท่านมีแมว40ตัวอย่าตกใจคุณโยมฟังไม่ผิดแมว40ตัวเหตุเพราะว่าโยมเอาแมวไปปล่อยแล้วแมวมันน่ารักนะสีขาวหมดเลยตัวสีขาวแต่ตาของเขาอ่ะแปลกมากมันมี2สีสีน้ำสีเทาข้างนึงแล้วก็สีฟ้าข้างนึงแล้วพอมันมีอยู่คือมันค้ากันนะคุณโยมแล้วมันก็กลายเป็นพอมันเดินด้วยกันเนี่ยหลวงพี่ก็สังเกตเฮ้ยไอ้2ตัวนี้มันแปลกคือข้างนึงมันสีเทาอีกข้างนึงสีฟ้าสมมติตัวแรกสีน้ำตาลสีเทาข้างซ้ายสีฟ้าข้างขวาส่วนอีกตัวหนึ่งมาไอ้สีฟ้ามันอยู่ข้างซ้ายส่วนไอ้สีเทามันอยู่ข้างขวาคือมันสลับตำแหน่งกันเฮ้ยมันแปลกเว้ย มันน่ารักด้วยสี่สิบตัวโอ้โหแบบหลวงพี่คิดว่ามันน่าจะหลวงพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นแมวพันธุ์อะไรแต่ไม่ใช่ไม่น่าใช่บิเชียนมากแต่ถือว่ามันมีชาติตระกูลมันเป็นแมวมีชาติตระกูลเลยแหละแต่ถ้าหลวงพี่ก็เลยถามว่าโอ้โหท่านทำไมมันมาสิมันออกมา40ตัวเลยท่านบอกไม่ใช่ก็ครั้งแรกอ่ะมันมา3ตัวหรือ4ตัวนี่แหละแล้วคราวนี้มันออกลูกค่อยๆออกลูกแล้วคราวนี้พอออกลูกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็มาชาวบ้านก็มาแล้วก็มาบอกท่านบอกว่าท่านขาจะทำหมันแมวนะท่านไม่ทำโยมก็จะบอกว่าเพราะท่านไม่สั่งให้ทำไงเนี่ยมันก็เลยอย่างนี้ต้องอาจจะต้องสมน้ำหน้าท่านฟังให้ดีคุณโยมพระไม่สามารถจะมาบอกว่าให้ทำเขาพิการได้ไม่ได้การทำหมันหมายถึงว่าทำให้สัตว์นั้นพิการหลวงพี่ก็เลยบอกโหหลวงพี่หมายถึงว่าหลวงพี่อ่ะบอกหลวงพี่ติ๊กบอกโถหลวงพี่คือถ้าเป็นผมจะบอกว่าไม่รู้ไม่รับรู้มันเป็นอะไรที่ขอหลวงพี่อยู่กับตัวเองดีกว่าแล้วก็เดินหนีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าท่านเอ่ยเอ้าทำเลยเรียบร้อยเลยนะนี่มันจะคือมันจะกลายเป็นในส่วนของมันจะกึ่งปานาก็ไม่ใช่แต่ถ้าพลาดขึ้นมาแล้วแมวตายเนี่ยโดนปานานั่นแหละมันคือก็คือผิดศีลมันไม่สมควรท่านมันมีข้อวินัยอยู่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้นถ้าทำไม่ต้องบอกท่านทำเลยนั่นคือกรณีแบบตรงนั้นแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วมันผ่านมานานจนตอนนี้มี40กว่าตัวไงแล้วหลวงพี่เลยต้องเดี๋ยวต้องหาอาหารแมวขึ้นมาให้ท่านนิดนึงสงสารพระรูปเดียวแต่ว่าคือก็จะมีชาวบ้านก็อยู่ตรงนั้นเป็นกระจุกแล้วบางทีท่านก็ทำให้ท่านเอาถวายพระตาหารเสร็จก็คุกข้าวให้แมวน่ะแค่นั้นเลยแต่ท่านเก่งเรื่องยาสมุนไพรต้องบอกตามตรงนะตรงนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาอ๋อลืมทักทายเดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันเนาะสมาทานศีลแล้วนั่งสมาธิกันขออภัยหากว่ามันกระตุกนะคุณโยมเพราะว่าหลวงพี่ใช้ตัวเป็นตัวไอ้ Pocket PCเอ้ยไม่เป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi เนาะหน้าตรงนี้คุณโยมประภากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมพี่จันจรัสกราบสาธุเจ้าสาธุจ้ะเป็นไงบ้างไปงานหลวงปู่กวงเนาะต่อมาคุณโยมสจีกราบนมัสการค่ะอันนี้คุณโยมพี่จันจรัสกราบสาธุเจ้าสาธุคุณโยมกนกรัตกราบข้าสาธุคุณโยมพี่จันจลาถ้าวัดหนึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่แต่การป้องกันการสูญหายด้วยการปิดประตูแน่นหนาคล้ายขังเอาไว้เห็นว่าควรจะมีวิธีที่ชาวพุทธควรได้เข้าไปกราบไหว้ด้วยความสะดวกมีรายการที่เข้าไปดูข้อมูลในมือถือเป็นการขายของแต่เอาเรื่องราวของวัดมาอ้างเนี่ยหลวงพี่ก็เจอแบบนี้คือต้องบอกว่าท่านรอบคอบหมายถึงว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่แต่ต้องปิดประตูไม่ให้โยมเข้าคือเปิดให้เป็นเวลาหรือบางที่เนี่ยท่านมีพระจำพรรษาอยู่แค่รูปเดียวเป็นผู้อยู่วัดแค่รูปเดียวถ้าโยมต้องการจะดูท่านก็แค่เปิดให้แล้วก็เข้าไปขอนั่งสมาธินิดนึงพอเสร็จปุ๊บออกมาบอกพอแล้วครับท่านพาท่านก็เดินไปปิดประตูอันนี้คือเป็นการป้องปรามเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการลักขโมยเพราะท่านก็รู้อยู่ประเทศไทยมันประมาณนี้หลวงพี่เห็นทุกครั้งหลวงพี่ก็สลดใจพระพุทธรูปสวยสวยแต่ต้องทำลูกกงเอาไว้หลวงพี่ก็นึกในใจโอ้ท่านทำผิดอะไรเนาะต้องเอาท่านมาขังเอาจริงๆทำเป็นลูกกงเลยดูง่ายๆอ่ะเช่นวัดเชียงมั่นเป็นต้นพระแก้วขาวไปดูสิทำลูกกงแต่จำเป็นไงเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกท่านก็แค่ป้องกันแต่มันสลดใจไงว่าทำไมวิถีชาวพุทธจึงเป็นเช่นนี้และคุณโยมสังเกตไหมเมืองไทยของเราเนี่ยมีแต่เรื่องราวทั้งนั้นเลยแล้ววันนี้ก็มีโยมก็เมื่อวานมีโยมมาถามหลวงพี่เรื่องของการประหารชีวิตเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเนาะต่อมาอ้าวป้อมแปมกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรภาพค้างไม่ค้างแล้วค้างป่ะไม่น่าค้างแล้วนะเนาะเพราะหลวงพี่ใช้ไอ้ตัวนี้แต่ของวัดอะไม่มาคุณโยมสาวินีกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรหลวงพี่โยบอกว่าเน็ตวัดไม่มีโย
จบเลยโยมพี่เจี๊ยบกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เลียวเจริญพรคุณโยมจินชากราบนมัสการค่ะเจ้าค่ะสาธุคุณโยมเพ็ญกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมพี่ปนัดดาสาธุค่ะไม่แจ้งเตือนเพิ่งมาเจอค่ะสาธุไม่เป็นไรอันนี้แมวถือว่าเป็นของวัดไหมคะมันมาเองคุณโยมที่ตรงนั้นคือท่านไม่ได้บอกว่าเป็นของวัดแต่ในเมื่อมันมาพึ่งอาศัยความเป็นอยู่ท่านก็แค่เลี้ยงท่านไม่ได้บอกอ้าวแมวนี้ของข้าไม่ในเมื่อท่านไม่ได้ขานไม่ถือว่าเป็นแมววัดแค่ท่านรับเลี้ยงดูแค่นั้นเองเพราะมันก็มีบางตัวที่มันออกไปด้านนอกแล้วเขาเรียกรุ่นแรกๆพวกรุ่นนักสู้ไปอยู่บ้านชาวบ้านแทนมันเบื่อเจอลูกหลานมันเยอะเกินเนาะคุณโยมนิวาโตวัตตาน้อมกราบค่ะเจริญพรโยมอ๋อหลวงพี่โยบอกโยมฝากถามมาหลวงพี่ครับคือศีลมี5ข้อผมทำได้4ข้อเหลืออีกข้อหนึ่งคือข้อ1ที่บางทีผมก็ตบยุงบ้างแปลว่าผมยังทำความดีได้ไม่ถึงพร้อมใช่ไหมครับถือว่ากำลังใจยังไม่พอกำลังใจยังไม่เต็มเปี่ยมเนาะเพราะถือว่ายังมีการพลั้งเผลอเกิดขึ้นนั่นแหละในเรื่องของการตบยุงตียุงนะก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นพระเวลามันกัดก็แค่ปัดนั่นแหละอย่างเมื่อวานหลวงพี่ยืนคุยกับหลวงพี่เจคอบหลวงพี่เจคอบเป็นพระต่างประเทศนะเป็นพระชาวอเมริกันมาขอเข้าสังกัดวัดฝ่ายหินก็ท่านบวชที่วัดป่านานาชาติแม่ริมแล้วก็ขอมาจำพรรษาที่วัดฝ่ายหินเพราะท่านชอบตอนนี้กำลังทำกุฏิอยู่ก็ยืนคุยกันอยู่แล้วท่านเป็นพระที่เคร่งเพราะชาวต่างชาติก็คุยยืนคุยกันสักพักไอ้เจ้าน้องเนนแดงกับแสงก็เดินมาถึงเขาก็หยุดหลวงพี่ก็ทักไปง่ายตั้งใจเรียนเด้อก็มองแหละแดงก็มองตรงไหล่หลวงพี่แล้วไอ้เจ้าแดงเนสามเณรตกเพี้ยผมเห็นมันกัดหลวงพี่ครับผมเลยตกมันท่านเจขอบปานาติปาตะเนนสองคนหนีนั่นแหละอารมณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศีลขาดแล้วต่อศีลได้เนาะต่อศีลใหม่ได้มันก็จะครบเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะเราทำพร่องไปหนึ่งข้อศีลขาดต่อศีลได้ยุงตายนั้นต่อชีวิตไม่ได้ดังนั้นในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่เมื่อเรามีการทำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลก็ขอโมทนาบุญนี้ให้กับเจ้ายุงที่ฆ่าตกไปแค่นั้นเลยสมาทานศีลใหม่นี่ไม่มีปัญหาหลวงพี่อันนี้ได้หมดเนาะบอกโยมครับไม่ต้องกังวลศีลขาดต่อศีลได้ทุกข้อแต่อย่าเฮ้ยท่านบอกศีลขาดต่อศีลได้เอาว่าวันนี้ไปงานเลี้ยงกับเพื่อนซัดเหล้าเลยอ้าวแล้วก็มาต่อศีลไงศีลข้อ1ไม่ขาดศีลข้อ2ไม่ละเสพไม่ละเสพไม่ทุกข์ผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จคือว่าไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาเอเราดื่มไปแล้วทำไงดีงั้นเว้นข้อ5ไว้ก่อน พอดื่มเสร็จค่อยมาต่อใหม่แต่ทำได้เท่าที่ทำได้ทำแบบต้องรู้สติเมื่อรู้แล้วพยายามอย่าให้มันผิดเป็นดีที่สุดนั่นแหละนั่นหมายถึงว่าอารมณ์ของเรานั้นเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันได้เลยถ้ารักษาศีลยิ่งชีพนะอันนี้เก็ทเนาะต่อมายังไม่มาเพราะหลวงพี่ก็ดูที่คอมพิวเตอร์ว่ามันขึ้นเป็นรูปโลกคือมันหาอินเทอร์เน็ตไม่เจอก็อาจจะมีติดขัดบ้างต้องขออภัยเนาะเอาละมาคุณโยมเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนหลวงพี่บอกโยมเขาเลยมาสมาทานศีลพร้อมกันหลวงพี่ต่อศีลให้ ท่านใดที่สามารถรวบรวมกำลังจิตกำลังใจในการว่าข้อศีลได้ก็ขอให้ว่าเอ่ยปากพึมพำก็ได้เพราะว่าพวกสัมภเวสีเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นชลาภูชะอันทชะสังเสทชะโอปปาติกะจะมี4อย่างที่มันอยู่ใกล้ๆหรอกเดี๋ยวมันก็จะมาขอด้วยก็น้อมโมทนาให้เขาไปนี่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาพร้อมกันแต่ถ้าในเรื่องของสมาธินั้นท่านไม่สามารถจะเข้าสมาธิได้เอาเป็นเรื่องของสมาธิสั้นๆที่ท่านสามารถทำได้ก็คือจิตนั้นจดจ่อกับสิ่งที่คุณโยมทำก็พอเนาะไม่ต้องไปวอกแวกไปที่ไหนเอาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหลวงพี่จะนำนโมก่อนเนาะสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเรากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนี่คราวนี้ก็อะไรก็ตามที่อยู่บริเวณรอบๆท่านน่ะท่านที่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยเช่นกันดึกๆอย่างนี้เนาะก็ให้รับรู้ว่าพลังงานมันมีอยู่ทั่วไปเราไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรนะ บางคนบอกว่าเนี่ยหลวงปู่หลวงตาไม่ให้ไปเชื่อหรอกเรื่องพูดผีปีศาจจริงเหรอถ้าอย่างนั้นท่านห้ามเทศพญานาคท่านห้ามเทศเรื่องเทวดาเพราะทั้งหมดคือพลังงานหมดถูกไหมมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันหมดคุณโยมทั้ง3ภพภูมินั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่าไปหยิบตรงนั้นเอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันคือเรื่องสมมุติสิ่งสมมุติทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันเป็นมายาแต่เราอยู่กับความเป็นจริงถ้าในเมื่อคุณโยมมีจิตอันเป็นใหญ่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธมีพระรัตนตรัยเป็นใหญ่จบแล้วอย่างอื่นก็ทำอะไรคุณโยมไม่ได้นะอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนเอาละเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมาอธิบายให้ฟังเรื่องจิตวิญญาณแต่ตอนนี้เรามานั่งสมาธิกันก่อนท่านใดที่ถนัดแบบไหนนะก็ให้ทำแบบนั้นท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังแล้วก็อยากจะฝึกเบื้องต้นแค่คุณโยมสูดหายใจเข้าและสูดแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเอาแค่ผ่านช่องจมูกเอาให้รู้ว่ามันผ่านตอนไหนแล้วมันไปสุดตอนไหนแล้วก็ผ่อนออกมาเนี่ยนะตอนไหนนะแล้วก็เรากำลังจะสูดเข้าตอนไหนแค่นั้นเลยเข้าออกเข้าออกหรือถ้าไม่เอาปลายจมูกเอาที่ลิ้นปี่ก็ได้หรือตรงสะดือก็ได้ถ้าสะดือหน่อยเนี่ยคุณโยมก็เขาเรียกลากจิตไปลากลมหายใจก็คือการลากจิตอ่ะคือ
ให้มันรับรู้แล้วค่อยผ่อนออกช้าๆแล้วก็สูดลึกๆก็ผ่อนช้าๆนั่นแหละมีบริกรรมไหมแล้วแต่โยมจะชอบ นะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วบริกรรมนั้นจะหายไปเองถ้าพร้อมแล้ว2นาทีพอไม่ต้องเยอะถ้าพร้อมแล้วเรามานั่งสมาธิด้วยการท่านใดที่ไม่สะดวกให้จิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจก็พอแล้วก็ทำอย่างอื่นไปเพราะมันแยกได้ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาทั้งหมดทั้งมวลนั้นอย่าเอาความทุกข์มาแบกไว้ตอนนั่งสมาธิให้คุณโยมนั้นดีดมันออกไปอะไรก็ตามที่เป็นแผนอยู่อนาคตนั้นก็ให้ดีดมันออกไปขอให้คุณโยมนั้นได้อยู่กับปัจจุบันหลวงพี่ก็อยากจะให้คุณโยมนั้นได้รับรู้ว่าทุกเรื่องราวที่หลวงพี่นั้นได้เทศไปหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เทศไปขอให้คุณโยมนั้นอย่าเชื่อหากยังได้พิจารณาทั้งหมดทั้งมวลด้วยหลักปัญญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านให้เราเชื่อในสิ่งต่างๆนั้นเมื่อเราพินิจพิเคราะห์ด้วยปัญญามิได้ให้เชื่อด้วยความงมงายหรือความเชื่อต่างๆนั้นที่เกิดขึ้นและดูน่าเชื่อถือจากพยานหลายๆปากนั้นยืนยันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันไม่เท่ากับความจริงที่ปรากฏดังนั้นตัวคุณโยมเองจิตคุณโยมเองสำหรับจิตของผู้มีปัญญานั้นก็จะสามารถพินิจพิเคราะห์ได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อหน้านั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วเกิดเป็นบุญเป็นกุศลนั้นจงเชื่อสิ่งนั้นและให้รับรู้ว่าถ้าหากเราทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเป็นกุศลกับตนก็จงเชื่อสิ่งนั้นนั่นเองนี่แหละคือหลักกาลามสูตรที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าต้องใช้ปัญญาในการพิสูจน์และพิเคราะห์ก่อนที่จะเชื่ออะไรลงไปทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องบอกว่าศาสนาพุทธของเรามีความเชื่อว่าโลกเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุ4นั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมมันประกอบไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีการเสกเกิดขึ้นไม่มีการร่ายเวทมนต์เกิดขึ้นและไม่มีการสร้างเกิดขึ้นของโลกใบนี้โลกใบนี้เกิดจากเศษฝุ่นละอองของเขาเรียกว่าฝุ่นอวกาศฝุ่นอวกาศเหล่านี้ใช้เวลาเป็นร้อยล้านปีที่ทับถมเรียกว่าใช้เวลาเป็นอสงไขยเลยก็ว่าได้เมื่อใช้เวลาเป็นอสงไขยเป็นกับเป็นมหากับมันก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งเกิดในเรื่องความสมดุลที่มันเกิดขึ้นอันนี้ความสมดุลที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจึงสร้างบรรยากาศเมื่อสร้างบรรยากาศเกิดขึ้นมันเกิดแผ่นดินขึ้นมามีทั้งน้ำมีทั้งแผ่นดินมีทั้งบรรยากาศคราวนี้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้เมื่อเกิดต้นไม้ขึ้นมาคราวนี้ธรรมชาติมันจะเริ่มให้สิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตซึ่งไม่มีใครเป็นผู้สร้างแต่ธรรมชาติเป็นผู้ที่พัฒนาเป็นวิวัฒนาการเกิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงในหลักพระพุทธศาสนาเราได้สอนเอาไว้เกิดก่อนวิทยาศาสตร์คุณโยมเพียงแต่ว่าเราจะหยิบตรงไหนขึ้นมาแค่นั้นเองเอาล่ะธรรมะบรรยายสั้นๆตรงนี้ก็ค่อยๆให้คุณโยมนั้นถอนสมาธิช้าๆขยับตัวหน่อยนึงขยับแข้งขยับขาแล้วค่อยๆลืมตาหายใจลึกๆเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้รับรู้แล้วเนาะนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมาแล้วแต่หลวงพี่ยังไม่ได้ใช้ เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครื่องนี้ก่อนนิดนึงนะคุณโยมมาแล้วอันนี้อันนี้มาแล้วให้เดี๋ยวพี่จะได้ปิดอันนี้
เดี๋ยวขอทำอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้พรเดี๋ยวให้พรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ งงขออนุญาตไม่มันพอดีมันมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi คุณโยมอ่ะรับพรเด้อ ข้างนอกก็รับพรนะยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรัสโซยะธามณิโชติรัสโซยะธาสัพพิติโยวิวัญชันโตสัพพะโรโควินาสันโตมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนสิริสนิจาวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสสธรรมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคะสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวาทโกธนวาทโกสิริวะทะโกยัสวะทะโกภัลวะทะโกวันวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสะภะทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสาตุจุปะทะวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิทนังลาภังสุทีภะคะยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิยะจยสวะสตวัฏสาจะอายุจะเฉียวสิทธิภวันตุเตภวตุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสะภพุทธานุภาเวนะสทาโสเทภวันตุเตภวตุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสะภธรรมานุภาเวนะสทาโสเทภวันตุเตภวตุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสะภสังฆาอนุอาเวนนาสาทานสวเทอาวันตุเตสาธุสาธุสาธุ เข้ามาสู่ในช่วงของขยายความนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับการที่มีผู้ถามหลวงพี่มาว่าเอาอังคารก็คือกระดูกแหละไปลอยน้ำเนาะหลวงพี่เล่าที่มาที่ไปก่อนปรากฏว่าพอดีผู้วายชนนั้นเป็นโยมแม่ของศรัทธาท่านหนึ่งแล้วคราวนี้ด้วยสภาวะของการเป็นโรคร้ายนะก็ทำให้เสียชีวิตลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็คือแปลกมากผู้เป็นลูกแต่มีความกลัวกลัวแม่ตัวเองหลวงพี่ก็บอกคุณโยมนั่นแม่นะแม่ค่ะแต่หนูกลัวเดี๋ยวตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คุณโยมกลัวแม่ไหมไม่กลัวค่ะแล้วตายไปเนี่ยโยมกลัวแม่เหรอกลัวค่ะก็แม่เป็นผีนี่คือสิ่งที่ทำให้หลวงพี่รับรู้ว่าเวลาคนเราไม่ได้ฝึกในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของจิตในเรื่องของสภาวะต่างๆในการพิจารณาเนี่ยมันทำให้จิตเตลิดแล้วคิดอย่างอื่นนี่คือผลกระทบของการสร้างในสิ่งที่เป็นมายาเกิดขึ้นของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังทีวีวิทยุ
หนังสือตัวหนังสือต่างๆในตัวดีที่มันทำให้คนเกิดจินตนาการตามอ่านเล่นๆได้แต่ถ้าอ่านแล้วจริงจังแล้วเอามาเป็นเครื่องยึดของตนไม่ดีหลวงพี่ต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นไอ้กรณีของเรื่องจิตวิญญาณหรือพลังงานพวกนี้ขอให้ทำความเข้าใจใหม่หลวงพี่ยังไม่สามารถแก้ให้คุณโยมไม่กลัวแม่ตัวเองไม่ได้มันต้องมานั่งทำความเข้าใจแล้วต้องฝึกสมาธิกันก่อนต้องคือมันต้องชี้ให้เห็นว่าตอนที่เรายังไม่เกิดแม่เขาทนุถนอมให้คลอดออกมาแล้วพอคลอดออกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะเราปัสสาวะอุจจาระเนี่ยเขาก็ทำความสะอาดตลอดทำไมเขาไม่รังเกียจเขาไม่กลัวนะเพราะทั้งหมดทั้งหมดคือความรักนั่นแสดงว่าคุณโยมไม่ได้รักแม่ตัวเองถึงได้กลัวถูกไหมพอ พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยมฟังอยู่ใช่ป่ะอาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะเขาทำงานลืมไปก็เดี๋ยวน่าจะเปิดฟังคืนนี้ถ้าคุณโยมฟังอยู่คุณโยมหลวงพี่อยากให้คุณโยมปรับความคิดนิดนึงนึกก่อนวันนี้ที่คุณโยมมีลมหายใจอยู่วันนี้ที่คุณโยมมีครอบครัวได้นั่นน่ะหนึ่งในนั้นน่ะเป็นเพราะใครคนที่คุณโยมเพิ่งไปลอยกระดูกเขาใช่ไหมนั่นแหละให้คิดเอาแค่นี้แล้วคุณโยมจะไปกลัวเขาที่กลัวไม่ใช่หรอกเพราะว่าตัวจิตเขามาเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังคราวนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนคุณโยมทั้งหลายด้วยคำว่าอังคารเนี่ยหลายคนไปแปลความหมายว่ามันคือกระดูกจริงๆแล้วอังคารน่ะมันคือผงแต่เป็นผงกระดูก คนพยายามเข้าใจผิดตลอดหลวงปู่มั่นท่านก็เคยบอกเอาไว้ว่าเวลาพระเนี่ยมรณภาพลงเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเอากระดูกพระไปลอยน้ำท่านก็บอกว่าเอาไปทำยังเอาไปทุบๆให้ชาวบ้านทุบกระดูกนะทุบๆแล้วก็โรยลงดินพอจบไม่ต้องไปเสียเวลาไปเปลืองผ้าขาวทุกคนก็สงสัยท่านจึงบอกว่ากระดูกคือธาตุดินจะเอาธาตุดินไปปนกับธาตุน้ำได้อย่างไรนะคือในสมัยโบราณเนี่ยคุณโยมที่เขานิยมเรามีความเชื่อว่าอ๋อเดี๋ยวมีความร่มเย็นถูกไหมจริงๆแล้ว นะตรงนั้นเนี่ยกระดูกเราจะเห็นว่าทำไมจึงมีพวกกู่พวกเจดีพวกเจดีใส่ธาตุทั้งหลายเขาเอากระดูกไปใส่ตรงนั้นถ้าเป็นเมืองนอกก็เผาเสร็จใส่โถถูกไหมแล้ววางไว้บนชั้นต่างๆนั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนแล้วคราวนี้ไอ้ที่ใช้ลอยน้ำคือผงทุลีเนี่ยที่เมื่อเผาเสร็จเนี่ยไอ้ที่มันเก็บไม่ได้ที่มันเป็นกระดูกตรงนั้นน่ะเขาจึงใส่ผ้าขาวกอบใส่ผ้าขาวแล้วเอาไปลอยน้ำอันนั้นแหละอังคารส่วนกระดูกตรงเนี้ยโดยปัจจุบันเราต้องหลวงพี่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะในปัจจุบันนี้คนที่มาสักการะเขาเรียกว่าคนที่จะมาเยี่ยมแล้วกันตายแล้วเหลือแต่กระดูกคนที่จะมาเยี่ยมคุณโยมนะต้องบอกคุณโยมเลยเพราะทุกคนเจอหมดหลวงพี่เองก็เจอตอนนี้หลวงพี่ยังมีชื่อหลวงพี่ยังมีชื่อพระเรียวถูกไหมพระเรียวพระพุทธิสิทธิ์แต่พอตายลงปุ๊บเนี่ยหลวงพี่จะมีชื่อตรงนี้อีกประมาณสัก 2-3 วันและที่เหลือก็เป็นเรื่องอื่นและที่โยมคุยกันแค่นั้นเลยจะมามีอีกครั้งนึงก็ต่อเมื่ออ๋อใช่ท่านเคยจัดรายการตอนนี้ท่านตายแล้วจบแค่ตรงนั้นบทสนทนาจะจบแค่ตรงนั้นคำว่าตายแล้วนั่นหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่ตีตกให้สาบสูญถูกไหมเอาล่ะคราวนี้ เราก็จะมาดูกันด้วยปัจจุบันมันไม่มีใครแล้วที่จะมาที่สุสานเพื่อจะมาเอาข้าวมันมีส่วนน้อยมากสุดท้ายเขาก็เลยให้โละสุสานทิ้งแล้วเอากระดูกทั้งหลายไปโปรยน้ำลงน้ำเอาขยะไปทิ้งน้ำพูดเลยถ้าเป็นหลวงพี่นะอันนี้เป็นพินัยกรรมไปเลยออกอากาศถ้าหลวงพี่ตายลง
จงทุบกระดูกหลวงพี่แล้วก็โรยที่พื้นดินเอาตรงไหนก็ได้ขอที่มันชุ่มชื้นชุ่มชื้นหน่อยใกล้น้ำตกก็ได้นะคือให้คืนสู่ธรรมชาติเพราะแคลเซียมท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นอาหารหรือว่าจะไปเกาะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันคือธรรมชาติแต่ถ้าเอาลงน้ำเมื่อไหร่สมมติคน100ล้านคนเอาใส่ผ้าขาวแล้วลอยน้ำลอยน้ำ100ล้านกระดูกสมมตินะแล้วมันเติบโตขึ้นทุกวันเนี่ยคนก็จะมีสลับสเปลี่ยนกันมาคุณโยงคิดว่าตรงนั้นจะเป็นอะไรถูกไหมแผ่นดินกระดูกเนาะอันเนี้ยก็เลยต้องชี้แจงซะหน่อยว่าที่ลอยจริงๆคือผงจากการเผาแต่ถ้าคุณโยมเป็นความพอใจก็แล้วแต่นั่นน่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างของวัดสายหินเองก็ญาติเขาก็มาแจ้งหลายหลุมแล้วที่เคลียร์กันไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่มากันแล้วค่ะใจหายนะอันนี้ก็อากงอาม่าเออนี่คุณพ่อคุณแม่กูเทือกเถาลากอเขาแต่เขาไม่มาเลยเหรอก็จริงอ่ะปีนึงอ่ะมาครั้งเดียวใกล้ๆสงกรานต์เงี้ยถูกไหมเพราะหลวงพี่อยู่ตรงเนี้ยตลอดทั้งพรรษาหลวงพี่อยู่ติดสุสานไงก็จึงเห็นว่ามาไม่กี่วันหรอก365วันเนี่ยมาวันเดียวโถมาเยี่ยมเหมือนผู้ต้องขังเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าขอเคลียร์แล้วกันค่ะเราจะได้มีวัดจะได้มีพื้นที่โอเคอันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหนึ่งละในเรื่องของอังคารให้เข้าใจก่อนนะต่อมาคุณโยมบอกว่าพอไปลอยอังคารแล้วทำไมเขายังมาปรากฏตัวเรื่องของเรื่องก็คือคุณโยมท่านเนี้ยพอลอยอังคารเสร็จก็กลับมาที่บ้านด้วยความที่เหน็ดเหนื่อยก็ล้มตัวลงนอนบนโซฟาที่ห้องรับแขกโยมผู้เป็นแม่ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ปรากฏตัวของโยมแม่ขึ้นมาเนี่ยในลักษณะของคุณโยมเขาสลึมสลือแต่เขารับรู้ว่ามีบางอย่างนั่นเป็นแม่เขาแน่ๆคือเขาไม่ได้เห็นเต็มตาแบบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีความพอหลับไปสักพักเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวเหมือนนึกขึ้นได้อ่ะเหมือนตลกเล่นดีเลย์อ่ะอารมณ์นั้นอ่ะก็เลยมาถามหลวงพี่ก็เลยบอกว่าคุณโยมมนุษย์เราเนี่ยนะมันเหมือนกับหุ่นยนต์จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงพี่จะอธิบายใน Facebook ให้ฟังโดยมีภาพตัวอย่างว่ามันเป็นอย่างไรโดยเอาจักจั่นเป็นครูให้คุณโยมได้รับรู้คุณโยมเคยเห็นการลอกคราบของจักจั่นไหมนั่นแหละพวกนี้นั่นแหละคือวิญญาณมันพอมันพอเอาง่ายๆทั้งงูทั้งจักจั่นเนี่ยมันเห็นได้ชัดตอนลอกคราบจักจั่นเนี่ยเห็นเด่นชัดคือพอมันจะลอกคราบใช่ไหมมันจะขึ้นไปมันหาที่เกาะกิ่งไม้เสร็จปุ๊บแล้วสักพักมันตรงหัวมันเริ่มบีออกแล้วมันก็มีไอ้ตัวใหม่ตัวคือมันลอกคราบไงพอตัวจริงมันขึ้นปุ๊บ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 แล้วก็กางปีกเหมือนเดิมแล้วก็บินมันจึงปล่อยให้ซากอยู่ตรงนั้นเนี่ยบทเรียนที่คุณโยมจะเห็นชัดเจนเลยว่าร่างของเราก็คือคราบหนึ่งของจักรจันทร์คือมันมีวิญญาณอยู่ข้างในแต่หลังจากที่พอเราตายลงตัวที่เป็นนายคือจิตมันคือพลังงานหลุดออกไปหาใหม่ไปหาแดนเกิดใหม่แต่แดนเกิดนั้นต้องตามระยะเวลาเพราะมีคิวเยอะถูกไหมเพราะนั้นมันต้องไปหาแดนเกิดใหม่ตรงนั้นแหละเมื่อจิตไปฝังใหม่ปุ๊บเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเริ่มใหม่ของวัฏฏะสงสารนั่นหมายถึงว่ากำลังบิดมอเตอร์ไซค์อยู่โคมมันวาบเลยนะคุณโยมจะมีความรู้สึกวาบแต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีใครวะเอ้าแล้วแอะยาภาพตรงนี้มันหมายถึงว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะแล้วแอะพยาบาลกำลังจะ
เอ้ยเอาอะไรมาป้อนเราเสร็จปุ๊บมาดูที่มือมีถุงมือใส่มีถุงเท้าใส่ใหม่นั่นหมายถึงว่ากลับไปเป็นทารกเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดทั้งหมดนี่คือวัตตะนี่ไงที่หลายๆท่านบอกว่าฉันไม่อยากเกิดเพราะมันต้องไปลุ้นตามกระบวนบุญและกรรมถูกไหมว่าเฮ้ยเราไปแจ็คพอตอยู่ครอบครัวไหนวะถ้าแจ็คพอตไปอยู่ชายแดนเลยกึ่งโอ้โหครึ่งนึงไปคลอดกลางป่าเงี้ยขาอยู่ประเทศตัวอยู่ประเทศนึงจบเลยนะต้องดูว่าแม่อยู่ส่วนไหนของประเทศไหนถ้าตัวแม่อยู่ประเทศไทยเป็นคนไทยชอบเหรอไปลุ้นกันแบบนั้นเห็นไหมเนี่ยเขาถึงได้ว่าอธิษฐานขอถึงพระนิพพานนั่นคือปราศจากกิเลสทั้งหมดทั้งมวลแล้วจึงไม่เกิดตัวจิตเป็นจิตอันบริสุทธิ์ไปเกิดแดนพระนิพพานแทนเราจึงต้องมีตรงนี้เอาไว้นั่นไงคราวนี้ในกรณีของคุณโยมท่านนี้ที่มาเห็นกายทิพย์ของแม่เป็นสังเสทชะไม่ใช่เป็นเดี๋ยวหลวงพี่จำชื่อไม่ได้ แต่ให้รู้ว่าเมื่อเกิดเป็นอีกหนึ่งกายแล้วนะตรงนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งพลังงานเป็นหนึ่งพลังงานที่มีความเป็นห่วงการที่เขาไม่ยอมไปไหนคือเขารักคุณเขารักคุณโยมมีความเป็นห่วงว่าลูกจะอยู่อย่างไรแต่คุณโยมกลับไปกลัวเขาไปรังเกียจเขาแล้วมาหาหลวงพี่เพื่อให้หลวงพี่ช่วยไล่เขาเหรอคิดใหม่คุณโยมนั่นคือภาคหนึ่งของโยมแม่ที่คอยมาดูแลมาคอยเขาเรียกปกปักรักษาไอ้ที่คุณโยมไปไหว้เทพเนี่ยนั่นน่ะให้คุณโยมรู้ไว้นะคือคนที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มฮินดีเนี่ยเป็นพวกอาตมันเป็นพวกมีความมั่นใจในเรื่องของการบำเพ็ญการปฏิบัตินั่นแหละและพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโยมพอนับถือในเรื่องของพวกฮินดูทั้งหลายเนี่ยอันนี้คุณโยมก็มีจิตศรัทธาในเรื่องของความเป็นไปซึ่งการขอการขอในที่นี้คือกึ่งโพธิสัตว์กึ่งโพธิสัตว์ก็คือไม่ว่าจะเป็นพระพรหมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าไปอยู่ถึงชั้นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกจุดของพรหมมันพรหมมันกับอัตมันเนี่ยอยู่เส้นยาแดงผ่าแปดดังนั้นจิตอันเป็นพรหมนั่นหมายถึงว่าจิตนั้นที่มีความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละที่คุณโยมพยายามจะขอสายมูทั้งหลายไงอันนี้ทำไมจึงมีต้องมีพระเกิดขึ้นทำไมต้องมีภิกษุเกิดขึ้นนั่นเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจำได้ไหมอาจารย์ของท่านคือท่านอาราธบทกับอุทกดาบทนั่นน่ะไปอยู่ในชั้นของเขาเรียกว่าพรหมซึ่งไม่มีรูปแล้วเพราะฉะนั้นในอยู่ในชั้นของอรูปพรหมแล้วพอไปอยู่ในชั้นนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้ปุ๊บเนี่ยสองท่านแรกไม่ใช่ปัญจวัคคีย์นะแล้วก็ไม่ใช่พุทธมารดานะสองท่านแรกที่ท่านระลึกถึงคืออาจารย์ของท่านก่อนเลยนั่นแหละเพราะปัญจวัคคีย์ยังอยู่แต่อาจารย์ของท่านอยู่ข้างบนแล้วต้องขึ้นไปก่อนเลยเพื่อให้อาจารย์นั้นได้หลุดพ้นให้ไปถึงพระนิพพานไม่ให้อยู่ในอรูปภพเนี่ยเห็นไหมนี่คือความเมตตาเพราะถ้าอยู่ในชั้นของในเข้าสู่แดนพระนิพพานปุ๊บไม่ต้องเกิดแล้วจบแล้วทุกอย่างแต่ชั้นพรหมเนี่ยทั้งพรหมและอรูปพรหมอนาคามีอยู่ตรงไหนอนาไม่เกิดอนาคามีก็คืออยู่ในชั้นของพรหมยังไม่ถึงอรูปพรหมต้องทำบารมีต่อไปและจนถึงพระนิพพานเช่นเดียวกับอรูปพรหมณตอนนี้ไม่หลวงพี่คงไม่ได้เก่งกาจขนาดไหนแต่ว่าพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ต้องทำบารมีต่อไปเมื่อถึงที่แล้วก็จะถึงในส่วนของพระนิพพานเองพอถึงนะตรงนี้หลวงพี่ก็ต้องอธิบายก่อนว่าด้วยนะตรงนี้นี่เองเนี่ย ที่คุณโยมไปนับถือแต่คุณโยมไม่นับถือดวงจิตของโยมแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเนี่ยหลวงพี่บอกว่าคุณโยมมองใหม่ดูใหม่โยมแม่เนี่ยเราก็รับรู้ว่านี่คือพระอรหันต์ในบ้าน
ถูกไหมในเมื่อนั่นคือพระอรหันต์ในบ้านที่สุดแล้วของการนับถือเนี่ยพ่อแม่เราดีที่สุดเขาปกป้องเรานะอันนี้ต้องเข้าใจนะก็ถือว่าจบนะตรงนี้โยมพิติกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมประพังกรกราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรอ้าวต่อมาที่หายไปส่วนใหญ่เพราะว่าอันนี้เมื่อกี้มันดับแล้วหลวงพี่พยายามจะต่อเข้าในจุดของอะไรล่ะไอตัว AS ของหลวงพี่อ่ะนั่นแหละอะต่อมามาเข้าสู่คำถามต่อผมเป็นคนที่รักษาศีลมาตลอดแต่เพื่อนบ้านนี้ค่อนข้างจะแย่มากๆชอบมาหาเรื่องจนผมเองทนไม่ไหวเลยยิงขึ้นฟ้าไป2นัดจึงขอถามว่าถึงตรงนี้ผมจะมีกรรมไหมครับคุณพระช่วยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าถามว่ามีกรรมไหม คุณโยมหลวงพี่ต้องบอกนะนิดนึงก็คือว่าทุกสิ่งนั้นมันมีเหตุของมันในส่วนของที่คุณโยมยิงขึ้นฟ้ามันมีเหตุที่ต้องยิงขึ้นฟ้าหลวงพี่ไม่ได้อยู่หน้างานในเมื่อหลวงพี่ไม่ได้อยู่หน้างานหลวงพี่ให้คำตอบไม่ได้แต่คุณโยมนั้นน่ะอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นเมื่อบีบคั้นเพื่อนบ้านอาจจะให้พวกเยอะหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามเนี่ยนั่นน่ะก็เลยยิงขู่สั่งสอนไปปังๆไม่ได้ยิงเขาในแบบยิงขึ้นฟ้าเนี่ยที่บอกยิงขึ้นฟ้าแต่ตามหลักกฎหมายผิดนะผิดยกเว้นคุณโยมยิงลูกแบงค์แป้งคือลูกแบงค์คือไม่มีหัวแต่เอาดังอย่างเดียวปังๆอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละท่านตรงนั้นเป็นลูกแบงค์จบนะแต่จบกันจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นั่นคือแค่เตือนว่าเฮ้ยอย่ายุ่งนั่นคือครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแต่มันเกิดขึ้นกับความหวาดกลัวที่ของเขาอาจจะโดนอันนี้อาจจะเป็นผลกระทบเล็กน้อยซึ่งมันทำให้รู้สึกความไม่สบายใจและจะเกิดการเกรงใจเกิดขึ้นโอเคอันนี้อาจจะได้ผลแต่ว่าคือกรรมเนี่ยมันต้องมีการ1ตั้งใจแน่นอนที่นี่คือตั้งใจ2ต้องไม่ไปคือถ้าทำแล้วต้องไปกระทบคนอื่นอันเนี้ยเป็นกรรมกระทบแบบไหนกระทบหมายถึงว่ากระทบสิทธิ์เขาอย่างเขาเนี่ยชอบมาหาเรื่องที่บ้านอันเนี้ยเขาทำกรรมเพราะเขาข้ามสิทธิ์เราแต่พอเรายิงขึ้นฟ้าเนี่ยปังๆแบบเนี้ยเป็นการขู่ต้องถามก่อนว่าจิตคุณโยมนั้นอยากยิงเขาหรือเปล่าหลวงพี่เชื่อมั่นถ้าจิตคุณโยมอยากยิงเขาเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจที่อยากจะยิงแต่ไม่ทำพอไม่ทำเสร็จปุ๊บมันเกิดกับตัวเองก็คือคิดแต่ไม่ทำใจคุณโยมตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าจะมีผลกับกรรมตัวนั้นแต่ไม่เกิดกับเขาเพราะนั้นมันจะหมิ่นเหม่มากเนาะถามว่าจะมีกรรมไหมมีกรรมกับกฎหมายถ้ามันไม่ใช่ลูกแบงค์เนาะอันนี้ก็ผ่านไป1คำถามต่อมาถ้าอยากจะนิมนต์พระไปเที่ยวด้วยกันกับเรานี้จะผิดไหมครับหลวงพี่เหรออย่าใช้คำว่าไปเที่ยวถ้าใช้ไปเที่ยวเนี่ยพระผิดแต่ถ้าบอกว่าท่านเดี๋ยวไปเปลี่ยนอารมณ์กันไปเปลี่ยนพื้นที่ในเรื่องของการปฏิบัติเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาส่งโอเคถ้าอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณโยมบอกอ๋อเดี๋ยวเราไปวันนี้พอดีนัดกับกลุ่มไว้มีปิกนิกเดี๋ยวไปนิมนต์ฉันลิ้มเคือนเรียบร้อยเลยไม่ได้อาบัติทันที บอกเหตุปัจจัยเรียบร้อยแล้วไงแต่ถ้าบอกเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงแล้วเดี๋ยวท่านไปชมธรรมชาติเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาส่งโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะมันมีเยอะข้ออะไรต่างๆนี่แหละต่อมาไปด้วยความรวดเร็วหลวงพี่จัดชั่วโมงครึ่งหลวงพี่ลาโยมถามว่าจะลาสิกขาไหมคะลาถ้าเป็นกำหนดเดิมคือพรุ่งนี้ลาสิกขานะซึ่งเลิกเป็นเลิกเขาเรียกว่าเป็นเลิกพัดผ้าสวยเลยนั่นแหละก็อย่าใช้คำว่าเชื่อนะหลวงพี่คิดว่าเอาซะหน่อยนะ
มีการตักเตือนเกิดขึ้นเพราะครั้งที่สองที่หลวงพี่ลาสิกขาไปหลวงพี่ใช้คำของครูบาอาจารย์คือศึกไปเถอะเอาเลิกสะดวกสะดวกตอนไหนก็ศึกไปไม่มีผลหรอกเรียบร้อยเลยตายก็หลวงพี่ตายไปแป๊บนึงไง40นาทีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาหลวงพี่จึงเอาเรื่องราวชีวิตหลังความตายมาเล่าตลอดเล่าตลอดแล้วก็เล่าตลอดถ่ายทอดให้ฟังว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราไม่เคยเจอบัดนี้เจอแล้วรับรู้แล้วเห็นแล้วไม่บรรลุหมายถึงว่าไปเห็นว่าไอโลกอีกหนึ่งโลกเนี่ยที่เขาบอกว่าผีไม่มีจริงวิญญาณไม่มีจริงเจอทุกคนหรือพี่บอกเจอทุกคนแต่มันถึงเวลาเราแล้วหรือยังแค่นั้นแหละนี่ก็ต้องบอกไปต่อมาโยมพี่อุทิศน้องกล่าวน้อมสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรต่อมาอยากยกเสาเอกเพื่อปลูกบ้านนี้จำเป็นต้องทำไหมคะหรือหากต้องทำเราทำเองได้ไหมคะคือจริงแล้ว เอาตรงนะเสาเอกเนี่ยเวลาเรายก ขึ้นมาอันที่หนึ่งเขาต้องดูฤกษ์ดูยามเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเราจะทำอะไรไม่ใช่อยากยกก็ยกนะคุณโยมต้องดูว่าคุณโยมมาทำอาชีพอะไรแล้วก็เมื่อยกเสาเอกบ้านหลังนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขเขาเรียกว่าสมพงกับอาชีพที่เราทำไหมพอเสร็จปุ๊บก็ทำการทำพิธงพิธีเขาก็จะมีหมอธรรมทั้งหลายเนี่ยมาทำให้หรือว่าพราหมณ์ทั้งหลายมาทำให้แต่เอาจริงๆนะไม่จำเป็นต้องยกก็ได้เยอะแยะหมู่บ้านเนี่ยที่คุณอยู่กันเนี่ยมันยกไหมล่ะหลังไหนยกมั่งมันเป็นโครงการหมู่บ้านขึ้นเลยเสาเอกตรงไหนเห็นไหมความเชื่อในเรื่องของการพิสูจน์มันถูกลบไปทีนี้ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแล้วทำไมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีการทำบ้านจัดสรรขายอย่างนี้เมื่อก่อนมันก็เป็นพื้นที่จับจองในสมัยสมเด็จทั้งหลายนู่นน่ะสมัยสุโขทัยมาเลยไล่ลงมาจนถึงรัตนโกสินทร์เนี่ยนั่นน่ะเพิ่งจะมันมีโฉนดเมื่อรัชกาลที่5ถูกมั้ยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ประมาณนี้ราชการที่5ออกโฉนดที่ดินให้เป็นกิจจลักษณะเพราะไม่งั้นมันมีการแย่งเกิดขึ้นแต่คราวนี้ในส่วนของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาขึ้นบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลสมัยก่อนจะมีพิธีกรรมค่อนข้างจะเยอะเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดแหละคุณโยมก็จะนิมนต์พระบ้างพราหมณ์บ้างทำพิธีเพื่อให้เกิดความสบายใจนั่นแหละแต่ถ้าจำเป็นต้องยกทำเองได้ไหมทำได้พราหมณ์ก็คนเราก็คนเพียงแต่ว่าตอนที่เราจะทำเนี่ยรักษากายรักษาจิตให้บริสุทธิ์ก่อนแล้วก็นึกถึงนะองค์เทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าอยู่เนี่ยก็ขอให้เสานี้จงเป็นเสาแห่งความสุขเสาแห่งความเป็นสิริมงคลที่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วขอให้ชีวิตของเราร่มรื่นอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยทำเองก็ได้ไม่ต้องไปอ่านองค์การมากมายไม่ต้องเ นาะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าท่านใดที่ชอบในส่วนของพิธีรีตองจัดไป ไม่เสียหายไงเอาโยมสบายใจต่อมาการนั่งสมาธิเป็นบุญหรือทานคะถ้าเป็นบุญเป็นบุญอย่างไรถ้าเป็นทานเป็นทานอย่างไรคือการนั่งสมาธิเนี่ย จะบอกว่าเป็นคือมันมีทั้งสองอย่างเอากำลังนั่งสมาธิจริงๆเนี่ยเรานั่งเพื่อตัวเราและเมื่อตัวเรานั้นในสมาธิมันจะสงบนิ่งมันจะเกิดความว่างมันจะเกิดปิติมันจะเกิดอะไรก็ตามที่เป็นเกิดจากพลังสมาธิไม่ว่าจะฌานหรือว่าจะญาณก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นน่ะเป็นบุญกับตัวเราเองที่เราสามารถทำได้แล้วเราเอากุศลในการที่เราทำตรงนี้ได้เนี่ยเผื่อแผ่ไปสรรพสัตว์สรรพวิญญาณจึงเป็นบุญการเผื่อแผ่ไปเขาเรียกเป็นทานและประเภทของทานเนี่ยคุณโยมก็ต้องดูก่อนว่าเป็นทานแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอามิสทานธรรมทานหรืออภัยทานต้องดูให้ดีนะอามิสทานเป็นยังไงอามิสทานก็คือว่าการให้วัตถุสิ่งของเป็นทานอย่างคุณโยมถวายสังฆทานหลวงพี่เนี่ยอามิสถ้าเป็นธรรมทานหรือว่าวิทยาทานก็คือการให้ความรู้นี่แหละที่คุณโยมผู้เป็นครูเนี่ยให้ธรรมทานอย่างพระเนี่ย
หลวงพี่ก็ให้เรียกว่าธรรมทานทั้งหมดทั้งมวลเช่นกันแต่ถ้าให้ภูมิความรู้ของวิทยากรเขาเรียกวิทยาทานอ้าววันนี้มีวิทยากรมาบรรยายเรื่องราวเหล่านี้นิดเนี่ยฟรีทั้งหมดเป็นวิทยาทานต้องฟรีนะแต่ถ้าแบบมาเสียเงินอันนี้ไม่ใช่เรียกจ้างเขาเรียกว่าทานแบบจ้างรับประทานเขาเรียกเขารับประทานอันนี้นะส่วนอภัยทานก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นการสละสภาวะอารมณ์ต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดไม่โกรธหรอกใครว่าอะไรไม่โกรธหรอกเราเอาความโกรธนี้สละให้เป็นทานอภัยทานนั่นน่ะอย่างหลวงพี่โดนถล่มเนี่ยหลวงพี่ก็อภัยเพราะหลวงพี่วางไปแล้วแต่เขายังถล่มกันอยู่คือเขาไม่วางเรื่องของเขาแต่หลวงพี่ให้อภัยเขาเรียกอภัยทานนี่เห็นไหมเรามีถ้าเรามีตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจิตมันสบายไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายเนาะอ้าวต่อมาเดี๋ยวนะแม่หลวงพี่ขอทำสัญลักษณ์ก่อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงโยมถามถึงโทษประหารควรมีหรือไม่เมื่อวานไงเพราะมีการฆ่ากันทุกวันทุกวี่ทุกวันเรื่องการประหารเนี่ยนะคุณโยมอย่าถามพระถ้าพระบอกคุณจะมีซวยเลยนะถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยแล้วประหารแต่ละคนและคำของหลวงพี่ที่พูดไปเนี่ยโอ้โหมันตีกลับเข้ามาต้องรับผิดชอบเลยไม่ได้เรื่องของการผิดศีลเนี่ยหลวงพี่ขาเนี่ยพอดีที่บ้านเคยเป็นร้านขายเหล้ามาก่อนอันนี้หนูจะทิ้งก็เสียดายก็เลยว่าจะเซ้งให้เป็นลางๆอย่างเงี้ยหลวงพี่มีความเห็นว่าไงคะไม่ได้เอาเลยโยมไม่ได้เรียบร้อยเลยมันเหมือนเป็นการสนับสนุนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฆ่าเอาว่าเกี่ยวกับข้อศีลน่ะคุณโยมไม่ต้องมาถามอะไรที่มันมีผลกระทบหนูต้องฆ่าปลวกดีไหมคะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคุณโยมไล่มันด้วยน้ำยาอะไรล่ะพวกฉีดต่างๆป้องกันเอาไว้เนี่ยให้มันย้ายรังกันไปมีไหมแต่ถ้าฆ่าหลวงพี่ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละคือมาถามเรื่องการฆ่ากับพระเนี่ยมันไม่ถูกแต่ถ้าถามอย่างที่หลวงพี่ตอบไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยว่าสมัยก่อนเวลาการฆ่าเกิดขึ้นนะคุณโยมศาลเนี่ยจะบอกเลยว่าให้ตายตกไปตามกันนั่นคือประหารชีวิตโดยการยิงเป้าการยิงเป้าถือว่าเป็นการทรมานไหมทรมานไม่ทรมานคุณโยมก็ตัดสินเอาแต่ท้ายที่สุดแล้วอาชญากรรมไม่เยอะเพราะทุกคนกลัวการยิงเป้าแล้วสมัยก่อนนั้นมันจะมีข่าวพลเอกตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพลเอกฉลาดหรือสักอย่างมีถูกยิงเป้าแล้วก็จะมีอะไรล่ะเดี๋ยว เยอะแยะไปหมดเลยที่โดนยิงเป้าที่คุกบางขวางแต่ละคดีโดยเฉพาะยิ่งยาเสพติดเห็นไหมพอไม่มีโทษยิงเป้าปุ๊บขนกระจายเลยแล้วกรรมไปตกกับเยาวชนกรรมไปตกกับเด็กๆล่าสุดนี่คือหลวงพี่อ่านในไลน์เนี่ยนะจำที่มีคุณโยมท่านหนึ่งที่เคยเป็นนักร้องใช่ไหมในอดีตแล้วหน้าตาดีมากตอนนี้เป็นคนเร่ร่อนพออ่านเข้าไปในเนื้อข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าไปติดยาเหมือนกับถูกชักชวนโดยสามีเสียคนเลยปัจจุบันกลายเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าอันนี้หลวงพี่ไม่มั่นใจแต่ตรงเนี้ยประเด็นสำคัญคือยาเสพติดมันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วณตรงเนี้ย พอโทษตรงนี้มันไม่มีเกิดขึ้นคราวนี้มันเหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าถูกไหมเพราะเดี๋ยวอภัยโทษพอปล่อยเสือเข้าป่ามันก็เหมือนกับคราวนี้แหละเอาเหยื่อล่อเสือถูกไหมจะทำอะไรก็ได้เพราะมันไม่มีโทษประหารแล้วมันถูกไหมล่ะณตรงนี้แล้วเกิดขึ้นเพราะว่าที่มันไม่มีเกิดขึ้นเพราะว่าหลวงพี่จำไม่ได้ว่ามันมีอยู่ 2-3 คดีที่เป็นคดีพอถึงฎีกาแล้วเขาถูกประหารนะถูกประหารแล้วมารู้อีกทีว่าถูกยัดข้อหา
อันนี้อันที่หนึ่งลมที่จำไม่ได้โอ้นานมากแล้วเพราะฉะนั้นอะไรจำไม่ได้ไม่มีหลักฐานเราแค่เล่าสู่กันฟังอันที่สองก็คือในส่วนของสิทธิมนุษยชนผู้เคารพในสิทธิมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคารพสิทธิของผู้ตายอันที่สามก็คือทำสนธิสัญญากับต่างชาติว่าจะไม่มีโทษประหารทั้งสามอย่างนี้ที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามที่นักโทษเหล่านี้ออกมาแล้วมาก่อคดีอยู่เรื่อยๆฟีดแบ็กแห่งกรรมนี้จะตกถึงเขาทันทีทั้งหมดทั้งมวลเพราะถือว่านั่นคือท่านเป็นผู้สนับสนุนให้มันเกิดเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าสมมติว่าสมมตินะมันมีมาตั้งแต่โบราณในเรื่องของการประหารในเรื่องแบบฟันคอยิงเป้ายากมากเพราะคนกลัวแล้วยิงจริงๆนั่นแหละตอนนั้นจำได้ว่าคนสุดท้ายคือคุณโยมชาวเลศที่เป็นนักโทษที่เป็นเพชฌฆาตเขาจะมี3คนเพชฌฆาตจะมีด้วยกัน3คนไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะเป็นมือที่จะได้ยิงจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายประกาศว่าเอ้าคุณยิงนะนั่นแหละจนถึงมือสังหารแล้วผู้หญิงก็โดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างกรณีของนางกิ่งแก้วคุณโยมกิ่งแก้วจำได้ไหมที่ฝนตกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเหตุนี่แหละเพราะฉะนั้นหลวงพี่เองไม่สามารถจะให้คำตอบได้หรอกมันต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจครับควรจะเกิดขึ้นไหมหรือไม่เกิดขึ้นต่อไปแค่นั้นเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วสังคมใบนี้ยังคงวุ่นวายอยู่เช่นเดิมแล้วหนักกว่าเดิมเขาถูกปล่อยมาเรื่อยๆถูกปล่อยมาเรื่อยคุณโยมจะเห็นไหมเขาถูกจับได้มีประวัติว่าเคยฆ่ามีประวัติว่าเคยค้ามีประวัติว่าเคยทำมีประวัติทั้งนั้นเลยวงจรนี่ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะอ่ะพอสมควรแก่เวลาคุณโยมอันนี้คุณโยมวิทยาขอสอบถามค่ะการตั้งบริษัทเอาท์ซอร์สส่งคนทำงานถือว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่คะเป็นไม่เป็นนะการค้ามนุษย์นี้หมายถึงประเภทไหนไปค้าทาสเนี่ยอันนี้ก็คือเขาเข้ามาเพื่อสมัครแล้วการสมัครในที่นี้นั่นหมายถึงว่าคุณถนัดแบบไหนแล้วเรามีให้เลือกสนใจใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งมาเพื่อหลอกเขาไม่มีความผิดไม่ใช่ค้ามนุษย์เขาเรียกว่าเป็นผู้จัดสรรเป็นผู้จัดหาสัมมาอาชีวะให้กับคนเหล่านั้นด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้มันคาบเกี่ยวอาจจะไปเข้าใจผิดเนาะไม่ใช่จ้ะพร้อมแล้วรับพรเนาะฝนลงหนักเลยนี่สาธุสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่หลวงพี่ผิดพลาดทางไปต้องขออโหสิกรรมมาที่นี้ไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาก็ขอให้ทุกท่านนั้นรับพรก่อนที่จะจากกันเนาะสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวาติโตสัพพะเวรมะติกันโตอะนิพุทโธจตุวังภาวะสะทิติโยวิวังชันตุสัมภะโรโกวินาสะตุมาเตภะวะวันตะรายโยสุขีทีฆะโยโกภาวะอภิวาทนาสิริสะเนจังมุทะปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอะลังสาธุสาธุแล้วเจอกันเพราะพรุ่งนี้ถ้ามีความคืบหน้าที่จะบรรยายต่อไปเจริญพรจ้าจิ้งจกทักแล้ว